กเวตุกัสสะพุทธโยอริยสัจจังญาญาณตันหาโวโนปวิกานันทิราคะสหกตาสัตตกัตตาภินันทิเนสัยยะทิตังกามตัณหาภวตัณหาประโยชน์อิกังโวปนภิกขเวตุกะนิโรธสานิเนปฏิปทาอริยสัจจังอะยะเมวะอริโยอัตตังกิโตมะจังปริญญายันติเมภิกขเวภูเปอนันตานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชฌาอุตปาทิอารโหกอุตปาทิสังโฆปนิสังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมเมื่อวันที่26สิงหาคมพ.ศ. 2563พระครูปลัดสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝนเจ้าวาดวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมพร้อมคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมและคณะศิษยานุศิษย์สายบุญโดยการนำของนายสมชายสาลีพัฒนาหรือเฮียงเงียบเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาในเงียบได้เดินทางมาที่วัดถ้ำสองพี่น้องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิสูจน์สรีระสังขารเปลี่ยนผ้าครองอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลวงพ่อเจริญหรือพระครูอาคมวิสุทธาภรณ์ที่มรณภาพมานาน26ปีถึงกับตะลึงเมื่อเห็นสรีระสังขารไม่เน่าไม่เปื่อยและยังแห้งลงตามธรรมชาติสืบประวัติไม่ธรรมดาเป็นพระหมอยาเกจิอาจารย์ชื่อดังสายพุทธาคมหลวงพ่อทบวัดชนแดนการไปที่วัดถ้ำสองพี่น้องจังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้เนื่องจากหลวงพี่น้ำฝนได้รู้จักกับเจ้าวาดรูปปัจจุบันซึ่งได้เห็นสภาพวัดและเสนาสนะบางอย่างชำรุดทรุดโทรมจึงอยากจะช่วยพัฒนาให้ดีขึ้นเพราะบรรยากาศบริเวณนั้นเหมาะกับการใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยในครั้งนี้ขั้นแรกเปิดโลงดูสรีระสังขารและเปลี่ยนจีวรให้กับหลวงพ่อเจริญก่อนจากนั้นก็จะทำการบูรณะสิ่งอื่นๆต่อไปในครั้งนี้ผู้ติดตามสังเกตการด้วยต่างแห่ไปซื้อลอตเตอรี่เลข2662เพราะเชื่อว่าเป็นเลขมงคลที่จะให้โชคให้ลาภอีกด้วยกล่าวสำหรับพระครูอาคมวิสุทธาภรณ์อดีตเจ้าวาดวัดถ้ำสองพี่น้องอดีตเจ้าคณะตำบลพญาเย็นเขต1ละสังขารเมื่อวันที่23พฤษภาคมพ.ศ. 2538ตามประวัติหลวงพ่อเจริญท่านเป็นบุตรของผู้ใหญ่มูลแม่น้าวบุญช่วยผู้ใหญ่มูลแม่น้าวบุญช่วยมีบุตรธิดา8คน1นายเจริญบุญช่วยหรือหลวงพ่อเจริญ2นายจำลองบุญช่วยถึงแก่กรรมแล้ว3นายรับบุญช่วย4นายจำลัดบุญช่วย5นางสมจิตบุญช่วย6พระไพฑูรย์บุญช่วยมรณภาพแล้ว7นางสาลีบุญช่วย8นางสมศรีบุญช่วยหลวงพ่อเจริญท่านเกิดเมื่อวันที่19พฤษภาคมพ.ศ. 2476ณตำบลหาดสูงอำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์ต่อมาบิดามารดาได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านบ่อทรายเมื่อพ.ศ. 2487เรียนหนังสือจบชั้นประถมปีที่4ที่โรงเรียนบุตรภารัฐวิทยาคารตำบลทับค้ออำเภอตะพานหินจังหวัดนครสวรรค์จากนั้นได้มาเป็นบุตรบุญธรรมของปลัดชาญพุทธพินทุซึ่งเป็นปลัดจังหวัดในสมัยนั้นได้ส่งเรียนจนจบชั้นมัธยมปีที่6ที่โรงเรียนชนราชบำรุงจังหวัดชลบุรีเข้าอุปสมบทเมื่อวันที่10กรกฎาคมพ.ศ. 2510ณพัทธสีมาวัดเสาธงทองเจริญธรรม
จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพระครูพัชระสมาจารย์หรือหลวงพ่อทบวัดชนแดนเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการชดปิยธรรมโมเป็นพระอนุสาสนาจารย์พระมหาสุชาติธรรมจาโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์หลังบวชแล้วได้จำพรรษาอยู่ที่วัดเสาธงทองเจริญธรรม3พรรษาจำพรรษาอยู่วัดพิบูลสัจหธรรมวัดหลวงพ่อเนียมจังหวัดชลบุรีจำพรรษาอยู่วัดใต้พระโขนงกรุงเทพพ.ศ. 2513ถึง2515ได้ย้ายมาอยู่วัดถ้ำสองพี่น้องพ.ศ. 2516เป็นเจ้าวาดวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2523เป็นพระครูธรรมธรเจริญฐานานุกรมพระธรรมวิสุทธาจารย์พระครูอาคมวิสุทธาพร5ธันวาคมพ.ศ. 2524ได้รับพระครูสัญญาบัตรชั้นโทวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2530เจ้าคณะตำบลพญาเย็น2530